หนึ่งเรื่องจริงๆก็อยากให้มีการสังคายนาเหมือนกันพวกรถรับส่งนักเรียนตรวจสภาพกันมากน้อยแค่ไหนเหตุการณ์นี้ที่ท่าบ่อหนองคายเอาอีกแล้วควันลอยคลุ้งไปหมดเลยครับคือเจ้าที่ตำรวจเขาบอกว่ามีรถตู้อยู่คันนึงจอดติดไฟแดงแต่พอได้ไฟเขียวปุ๊บเอ้ยไม่ขยับเลยรถก็เริ่มติดแล้วคุณตำรวจก็ไวมากเลยเข้าชาร์จเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏควันลอยคลุ้งไปหมดเลยก็เลยต้องช่วยอพยพนักเรียนออกจากรถตู้ทันทีดูเหตุการณ์นี้ครับมาลงมาก่อนลุกมาเร็วลงมาก่อนมาเร็ว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 จอดติดไฟเขียวครับไม่ยอมขับไปนะครับก็เลยเข้าไปสอบถามนะครับคนขับรถตู้เบื้องต้นทราบว่ารถเสียนะครับก็เลยทำการตรวจสอบดูรอบตัวรถพบควันกลุ่มใหญ่นะครับออกมาจากใต้ท้องรถนะครับผมก็เลยรีบเรียกนักเรียนนะครับออกมาจากตัวรถนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีนะครับมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็ผมก็ขอให้พลเมืองดีรับนักเรียนแล้วไปส่งที่โรงเรียนครับผมโอ้เนี่ยเมื่อกี้เห็นในภาพเหมือนพี่คนขับยังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยนะเออพี่ใจเย็นเหมือนกันนะเออนี่ฮะเรื่องราวนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมากครับหลายคนเข้ามาชื่นชมไหวพริบของพี่ดาบตำรวจสมคิดนะครับบอกว่าเห็นปุ๊บรถติดไฟเขียวที่ตาเพิ่งเคยได้ยินนะรถติดไฟเขียวก็คือเขียวแล้วไม่ไปอ่ะคุณผู้ชมครับก็เลยเข้าไปถามถ่ายจนได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้ทันทีนะครับแล้วก็หลายคนตำหนิเจ้าของรถว่า ทำไมไม่ดูแลรักษารถให้ดีตรวจสภาพรถล่าสุดเมื่อไหร่เออทำไมควันมันขึ้นอึดขนาดนี้เนี่ยน่ากลัวนะอ๋ออยากให้ไปตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่ามันลูกหลานผู้ปกครองอ่ะใช่นะเด็กๆอ่ะเขาต้องใช้ทุกวันอ่ะเช้าด้วยเย็นด้วยอะไรแบบนี้นะครับคือคุณผู้ชมค่ะต้องเอารถไปที่ขนส่งนะคะคือบางครั้งเราก็เข้าใจได้ไม่ใช่หน้าที่ของครูไงครูแบบก่อนรถจะออกเงี้ยให้คนรถช่วยกันดูครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบสภาพรถมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเวลาเช็คที่ขนส่งไม่รู้ว่าหลุดรอดออกมาได้ยังไงนะฝากด้วยครับฝั่งนี้กันนะคะอันนี้สงสารลูกมากๆเลยนะคะลูกชายอายุ16ปีแล้วบอกทนถามทนใครทนพ่อพ่อมีอาการคลั่งยาหรือเปล่าเขาสงสัยแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรตาขวางเลยวันดีคืนดีตาขวางเลยมางวดนี้เผาบ้านค่ะแล้วบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นบ้านฝั่งของแม่ยายด้วยนะคะก็คือบ้านของคุณยายของน้องอายุ16ปีเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่บ้านตัวด้วยนะเป็นลูกเขยของบ้านนี้แล้วจะเผาบ้านหลังนี้ค่ะอ่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะภาพไฟลุกไหม้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่โพศรีสุวรรณค่ะที่ศรีสะเกษนะคะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปแล้วล่ะค่ะได้รับแจ้งมาบอกไฟไหม้เขาก็ไปฉีดน้ำดับเพลิงเลยนะคะใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเลยค่ะ
โอ้โหแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบทั้งหลังดูสภาพคุณผู้ชมดูวอดวายเออตำรวจสภ.โพธิ์ศรีสุวรรณค่ะเข้าไปดูแล้วนะคะแล้วก็ไปเจอว่ะที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละมีถังแก๊ส2ถังวางอยู่กลางบ้านเลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วควบคุมตัวลูกเขยเจ้าของบ้านชื่อว่าประดิษฐ์อายุ39ปีไปสอบปากคำที่โรงพักดูสภาพแล้วคนที่ปวดใจก็คือคนที่อยู่บ้านหลังนี้ที่สำคัญที่สุดคือลูกชายน้องอายุ16ปีชื่อว่าอโนไทยโอ้โหบอกเลยบ้านหลังนี้เป็นของยายแต่ผมกับพ่อแล้วก็น้องชายอ่ะมาอยู่ที่บ้านหลังนี้แม่ผมมาไปทำงานต่างจังหวัดไอ้วันที่เกิดเหตุผมก็เห็นแล้วพ่อปุบตาของขวางกัดฟันกรอดเหมือนคนเมาเมายาเสพติดนั่นแหละแล้วอารมณ์ไม่ปกติเลยนะฉุนเฉียวแตะไม่ได้พูดไม่ได้เลยด่าไปทั่วเลยอะค่ะจนกระทั่งช่วงตีสองค่ะนอนอยู่ได้กลิ่นแก๊สมันฟุ้งไปหมดเลยก็เลยลุกขึ้นมาดูเอาเจอพ่อลากถังแก๊ส2ถังจากในครัวนะแล้วมาตั้งไว้กลางบ้านแล้วเปิดวาล์วไว้อ่ะกำลังจะจุดไฟแล้วอ่ะเขาก็รีบวิ่งไปปิดวาล์วถังแก๊สแล้วล็อกตัวพ่อไว้คือแต่สู้แรงพ่อไม่ได้พ่อดิ้นแล้วมีการกัดขาเขาจนเป็นรอยเขี้ยวอ่ะเขาทนเจ็บไม่ไหวก็ปล่อยพ่อไปแล้วก็วิ่งหนีออกจากบ้านเลยเท่านั้นแหละพอเขาวิ่งหนีพ่อก็จุดไฟเผาฟังดูค่ะก็ได้ยินเสียงมันเสียงแก๊สผมก็เลยออกมาเบิ่งก็เห็นว่าพอมาจุดเตาแก๊สอยู่แล้วก็เอาโต๊ะเอาเก้าอี้ใหม่งั้นเอาไปความใบให้มันใหม่ผมเห็นผมก็เลยเผาไปปิดแล้วก็สันลางสันลางก่อนครับผมเห็นผมก็เลยเผาไปปิดผมก็เลยเอาเก้าอี้ลงเอาเก้าอี้ลงเสร็จปุ๊บผมก็ไปบอกว่าให้น้องผมมาเผาออกไปแล้วพอผมมันก็เอาแก๊สอีกอันนึงอยู่หลังบ้านเป็นแก๊สอันที่ใหญ่กว่าสิเอาไปสั่นเทิงเพราะสั่นเทิงเฮือนผมมันเป็นไหม้อืมผมก็หาบ่ให้เอาขึ้นไปผมก็ให้น้องผมออกมาก็พอน้องผมออกมาเสร็จผมก็อันแล่นออกมาตามในเบื้องต้นนะคะตำรวจก็เลยแจ้งข้อหานายประดิษฐ์ค่ะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่โรงเรือนที่อยู่อาศัยนะคะเป็นอันตรายกับบุคคลอื่นค่ะครับเออแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายด้วยและอีกข้อหานึงเสพยาเสพติดแต่ข้อหานี้ตะไว้ก่อนเพราะต้องรอผลการตรวจจากแพทย์ก่อนแต่ทรงมาแล้วล่ะเพราะว่าลูกก็ให้การแบบนั้นน่ะเห็นท่าไม่ดีแล้วนะคะแล้วเมื่อวานนี้นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปแล้วก็เห็นว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งนะคะถุงยางชีพน้ำดื่มไปมอบให้กับผู้เสียหายด้วยครับประทังไปก่อนนะเพราะว่าอะไรอ่ะไม่มีบ้านจะอยู่ล้อไม่หมดเลยนะครับยาเสพติดนะแตะเพียงนิดชีวิตพังจริงจริงไม่ได้พังแค่ตัวเองนะครับครอบครัวก็เดือดร้อนไปด้วยดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดตรังกันก่อนคุณผู้ชมครับร้องเรียนเข้ามาจริงๆรอบที่2แล้วก่อนหน้านี้บอกว่าถนนมันดีๆอยู่เนี่ยทั้งจังหวัดเนี่ยทำไมถึงเอารถใหญ่ไปขูดผิวถนนออกและทำถนนกันใหม่ทำไมละลายเงินหรือเปล่าละลายเงินหรือเปล่าจะใช้งบเหรอไม่งั้นต้องส่งคืนเหรอรอบนี้ครับร้องเรียนเข้ามาอีกรอบนึงบอกว่าอ้าวผู้รับเหมาอ่ะทำถนนใหม่เอายางมาตอยราดแต่ไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีสิ่งกีดขวางเลยรถยนต์ประชาชนสัญจรผ่านเข้าไปปรากฏว่าโอ้โหล้อมันตียางมาตอยครับเลอะเทอะไปหมดเลยเต็มล้อเต็มรถนะครับไปดูกันหน่อยครับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายสิบรายในเขตเทศบาลนครตรังนะครับที่เห็นอยู่นี้คือแห่ขึ้นโรงพักครับไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองตรังหลังจากได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันจากการทำถนนเส้นขนานรางรถไฟวังต่อระยะทางสัก2กิโลเมตรนะครับเป็นโครงการของเทศบาลนครตรังใช้ผู้รับเหมาตามสัญญาจ้างจากเทศบาลปรับปรุงทำถนนใหม่ด้วยวิธีการขูดผิวถนนเดิมออกแล้วก็ราดยางมาตอยเหลวรองพื้นแล้วก็ปูด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอาง่ายๆยางมาตอยมันยังไม่แห้งและไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีป้ายบอกรถประชาชนขับหลงเข้าไปในพื้นที่ที่เพิ่งทำและนี่คือสภาพล้อฮะคือเต็มไปด้วยยางมาตอยเหนียวๆอ่ะเต็มล้อไปหมดเลยคือถ้าก้มมองดูไม่เห็นดอกยางครับคุยกับผู้รับเหมานะครับนายนพรัตน์อายุ54ปีบอกว่ารอบนี้ที่มีการทำเนี่ยไม่ได้มีการวางแผนการจราจรหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนไม่มีป้ายสัญลักษณ์เตือนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่คอยควบคุมดูแลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอยากให้บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบความเสียหายอย่างเช่นพวกค่าล้างรถเพราะชาวบ้านก็บอกว่าขับเข้าคาแคร์เขาไม่ได้คิด300 400นะเขาคิดเป็นพันเพราะว่าคราบยางมาตอยมันติดแน่นและขับไปเนี่ยบางทีมันสะบัดครับสะบัดเข้าใต้ท้องรถบ้างสะบัดเข้าสีข้างรถบ้างอย่างเงี้ยโอ้โหคนรักรถที่ปวดใจนี่คือสภาพถนนนะฮะทีมข่าวก็เดินทางไปลงที่ถนนเส้นนี้ครับก็เห็นเลยว่ารถหลายคันเนี่ยมีน้ำยางมาตอยกับเศษหินผสมติด
จนรถเนี่ยล้อเนี่ยมองไม่เห็นดอกยางเลยนะครับกระจังหน้าเอ่ยกระจกเอ่ยไปหมดแล้วครับปากทางเข้าถนนดังกล่าวทั้งสองด้านไม่มีเครื่องกีดขวางจริงๆด้วยไม่มีป้ายเตือนว่าเพิ่งลาดยางมาตอยนะอันตรายอ่ะอันตรายครับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเอาจริงล้มได้แล้วเนี่ยรถยนต์พอขับเข้าไปอ่ะเอ้ามันเหนียวแล้วทำอะไรไม่ทันแล้วอ่ะก็ต้องค่อยๆคลานกันไปแบบนี้และคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกค่ารางรถมันแพงมากนะมันเป็นหลักพันทีนี้ทีมข่าวสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการชี้แจงมาแบบสั้นๆนะฮะบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องร้องเรียนนี้แล้วกำลังประสานกับผู้รับเหมาให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขและรับผิดชอบเยียวยาในกรณีที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่มีคำตอบจากผู้รับเหมาอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะดำเนินการกันต่ออย่างไรแล้วก็ถนนเส้นที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาในรอบนี้นะครับเป็นโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนขนานทางรถไฟใต้วงเงิน6,30,000 บาทมีบริษัทสยามพันศิลาจำกัดเป็นผู้รับงานควบคุมงานโดยนายธีรเดชสอนแก้วนายช่างโยธาปฏิบัติงานสำนักช่างของเทศบาลนครตรังเองนะครับและอย่างที่เรียนคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ประชาชนเขาคัดค้านแล้วบอกว่าถนนดีๆไปขูดให้ผิวถนนมันพังและลาดยางใหม่ทำไมเขาวิ่งกันใช้ได้สัญจรเป็นปกติอยู่และรอบนี้พอทำใหม่แล้วไม่ทำให้ดียางมาตอยเลอะเทอะเปื้อนรถยนต์ประชาชนไปหมดอยากให้เทศบาลนครตรังออกมารับผิดชอบด้วยครับใช่คือเรื่องนี้มันสะท้อนนั่นเลยหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องของงบประมาณการจัดจ้างอย่างเงี้ยยังมีคนสะท้อนไปที่ปปช.ตรังบอกปปช.ตรังต้องเข้าไปดูหน่อยแล้วถูกค่ะและที่สำคัญแล้วเนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยนะเวลาเจ็บเวลาตายแล้วมันไม่คุ้มกันนะคะมาตามหาคนหายกันดีกว่าคุณตาหัดตาหัดอายุ70กว่าปีแล้ว70กว่าปีก็หลงๆลืมๆเนาะบ้างบางคนจำทางกลับบ้านไม่ได้นอกจากเรียกชื่อเมียไม่ถูกนะ อันนี้แซวกันนะคะตามหากันหน่อยค่ะที่สุรินทร์ค่ะญาติบอกไม่สบายใจเลยนะคะตามีอาการหลงๆลืมๆแล้วก็หายออกไปจากบ้านค่ะปะไปดูกันตามหากันทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกนะครับเขาว่าจะที่รอกระยาตามหากันตั้งแต่เหนือจดใต้ตะวันตกตะวันออกครับนี่ครับสุดท้ายนะครับนี่ครับนอนอยู่นี่ครับคุณตาโอ้ยควันไอ้ควันมากครับนี่ครับเล่นเอาเหนื่อยเห็นในคลิปไหมได้ยินเสียงที่พูดไหมครับตามหากันทั้งตะวันตกตะวันออกนะครับหาทั้งอำเภอดูคนดิเหนือจะหลดใต้ครับเกณฑ์มาทั้งหมู่บ้านครับจริงสุดท้ายตะหัดอยู่ไหนอยู่ไหนท้ายกระบะรับลมแต่เป็นข่าวดีนะตามไม่เป็นอะไรนี่อู้ดูสิญาติญาติเอ่ยพลเมืองดีเอ่ยเขาบอกอู้ดีใจจังเลยอ่ะกู้ภัยก็ช่วยกันนะตาดูงงว่าเอ็งมาทำอะไรกันเยอะแยะเออส่องไฟทำไมแสบตาทุกคนใช้ไฟฉายส่องกันใหญ่เลยนะคะก็ตามหากันอ่ะไปตามทุ่งนาบ้างห้วยน้องคลองบึงบ้างทำทุกวิถีทางกลัวว่าผู้ผีปีศาจจะมาบังตาซะอีกสุดท้ายภาพแรกที่เจอเลยคืออะไรรู้ไหมอะไรครับตาหลับอยู่ท้ายกระบะเออทีนี้คนนี้ค่ะที่อยู่หน้าจอเป็นลูกเขยของคุณตานะคะชื่อว่าคุณจำลองแข็งแรงครับคุณจำลองบอกเลยนะคะบอกตาแกกินข้าวเสร็จปุ๊บลูกหลานก็เอายาให้กินนะและตาแกก็นั่งดูทีวีอยู่ในบ้านเสร็จปุ๊บพอลูกเขยกลับมาถึงที่บ้านทุกคนก็ถามกันเอ้าตาไปไหนอ่ะคือทุกคนไม่รู้ว่าตาหายไปไหนกลัวว่าเดี๋ยวจะตกน้ำตกท่าไปหากันชั่วโมงกว่าๆนะคะเนี่ยก็ไม่รู้จะอะไรยังไงแล้วอ่ะทำยังไงก็ไม่เจอตัวแจ้งกู้ภัยแจ้งผู้นำชุมชนแล้วอ่ะแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ๊ะคุณตานี่จะโดนพวกพูดผีปีศาจบดบังไว้หรือเปล่าเนี่ยเริ่มจับกลุ่มกันเริ่มไปใหญ่แล้วแกไปหาอาจารย์นั่งทางในด้วยนั่งไงนั่งไงจริงคือด้วยความที่หาไม่เจอเนาะเราไม่ว่ากันนะคะอันนี้เป็นความเชื่อหาไม่เจอแล้วปรากฏว่าคนที่นั่งทางในที่เขาว่าเป็นอาจารย์ประจำหมู่บ้านเขาบอกมีวิญญาณ2ตนบังตาไว้ไม่ให้มองเห็นคุณตานั่นไงเห็นป่ะยิ่งเครียดไปกันใหญ่เลยอยู่ใต้ต้นไม้นะไปเลยไปเลยลูกหลานไปจุดธูปเลย16ดอกไปบอกกล่าวเลยบอกให้เปิดที่เปิดทางอิติสุขโตอรหังพุทโธอะไรยังไงก็ว่ากันไปสุดท้ายไปเจอคุณตาอยู่ท้ายกระบะค่ะคุณตาแกมีอาการหลงๆลืมๆแล้วง่วงนอนกินยาไปอย่างเงี้ยยามันก็จะช่วยคุณตาผ่อนคลายแล้วก็หลับไงแต่โชคดีอ่ะอุ้ยนักข่าวก็เลยถ่ายมาให้ดูกันค่ะแหมวันนี้ก็13ตุลาคมเข้าไปแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะส่องๆดูๆกันไว้ซะหน่อยเผื่อจะได้โชคกันใครจะไปรู้ใครจะไปรู้เห็นป่ะ
ดูกันไว้กันละกันนะคะสุดท้ายคุณตาปลอดภัยดีค่ะครับจะเป็นข่าวดีอย่างที่พี่ก้อยบอกกันแหละก็คือคุณตาไม่เป็นไรนะครับนั่งรับลมอยู่ท้ายกระบะท่านเองนะเกิดขึ้นค่ะกับรถเก๋งคันนี้นะคะปรากฏว่าพุ่งไปแล้วไปชนต้นไม้นี่ขาด2ท่อนเลยนะชนศาลพระภูมินี่พังเลยค่ะแต่ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเนี่ยคนขับรอดมาได้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยชีวิตเอาไว้ได้หลายคนก็เลยบอกว่าเขาคาดเบลด้วยนะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไปแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนั่นน่ะที่เราทำลูกศรให้ดูอะค่ะรถเก๋งสีแดงวิ่งมาซะเร็วเลยและปรากฏเขาเสียหลักค่ะลงข้างทางถลายไปหลายสิบเมตรเลยคว่ำไปหลายตลบเส้นนี้คือบายพาสสาย36ค่ะแถวแถวมาบขานะคะที่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองหน้าสำนักงานสรรพสามิตเลยอะช่วงบ่ายที่เกิดอุบัติเหตุนี้ปรากฏว่าเก๋งคันนี้ค่ะพุ่งลงข้างทางชนต้นไม้ขาด2ท่อนศาลพระภูมิแตกกระจายเลยค่ะแล้วรถเนี่ยกระเด็นกลับขึ้นไปที่ขอบถนนคนขับเป็นผู้ชายอายุ28ปีค่ะได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อยเขาตกใจแต่เขาบอกว่าขอที่เธอขอที่เธอคือขอไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ว่ากันแล้วไม่ไปโรงพยาบาลด้วยนะคะใกล้กันไปเจอกระบะสีดำค่ะอยู่ในสภาพพังเสียหายเลยคันนี้นะคะล้อหน้าด้านขวาค่ะเนื่องจากว่าเสียหลักในจังหวะเดียวกันเลยอ่ะครับแต่เมื่อกี้เราจะไม่ได้เห็นภาพในกล้องวงจรปิดเพราะว่ามันจับไม่ได้ทันแล้วก็มองไม่เห็นนะคะมันมีองศาที่บดบังกันอยู่ทีนี้เจ้าของเต็นท์รถมือ2ที่อยู่แถวนั้นค่ะคุณธงชัยสนั่นไหวเล่าให้ฟังบอกเสียงดังมากไอ้ตอนที่เกิดเหตุอ่ะผมวิ่งไปดูก็เห็นคันสีแดงเนี่ยพุ่งตกลงข้างทางแล้วและชนทั้งต้นไม้ชนทั้งศาลพระภูมิแล้วก็ยังบอกอีกนะคะคุณธงชัยบอกศาลเนี้ยคนแถวนั้นเขานับถือมากเลยนะถามเอาทำไมอ่ะถูกหวยกันบ่อย เขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงจุดนี้ในขณะเดียวกันนะคะนางมุ้ยค่ะคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าศาลเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วที่คนขับรถสีแดงเขารอดไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไอ้เมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาเคยมีกระบะพ่อขับมากับลูกรถเสียหลักข้ามเลนมาหงายท้องบริเวณศาลเขายังปลอดภัยเลยเนี่ยฉันก็เลยเชื่อคนแถวนี้เขาก็เชื่อกันทั้งนั้นเหมือนกับว่าเจ้าที่เจ้าทางดูแลไม่ให้ใครเจ็บอันนี้เป็นความเชื่อส่วนที่มาของศาลนี้นะคะเพราะว่าคนขายไก่ย่างเคยขายอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝันว่ามีตายายเหมือนกับมาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าอยากได้ศาลอยากได้บ้านตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลยแบบถ้าเกิดขายของดีเดี๋ยวจะซื้อศาลมาตั้งให้สุดท้ายนี้โอ้โหก็เลยมีการตั้งศาลตั้งแต่นั้นเป็นเรื่อยมาค่ะแล้วก็เหมือนกับคนก็มาทยอยขอโชคขอลาบไม่อะถูกหวยกันถูกหวยกันยกใหญ่เลยเหมือนชีวิตดีขึ้นตั้งแต่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดนี้ก็คือศาลตายายลองฟังดูค่ะก็มีคนเจ็บกี่คนครับที่นำส่งกู้ภัยคนเดียวครับแต่เขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรอกแค่แผลถลอกเขาไม่ยอมไปแต่ดูแล้วไม่เป็นไรมากหรอกครับก็คือพวกคนแผลเขาก็ไหว้กันนะแต่ของผมมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกผมก็แค่ทีก็ฉีดยาอะไรเขาแค่นั้นเนี่ยสันน่ะครับเจ้าจี้แข็งแล้วน่ะเจ้าจี้แรงใครลงตรงนั้นไม่เคยตายหลายรอบแล้วป้ายอยู่เนี่ยเจ้าจี้สันพระภูมิเขาแข็งแล้วใครจะมาตั้งสันให้เขาเลยที่นี่มาเคยมีตำนานยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะว่าตะกอนเขาก็ฝันว่ามีเจ้าที่อยู่ตรงนั้นแหละมาหาเขาเลยตั้งสันไงตะกอนเขามีขายไก่ย่างวิเชียรอยู่ตรงนั้นไงแล้วเขาฝันเขาว่าเขาอยากมีที่อยู่เป็นศาลพระภูมิไงเขาก็เลยซื้อศาลพระภูมิมาให้อยู่แล้วเขาก็ขายของจนเขาขายของอย่างดีเลยมากน้ำหาไก่ย่างวิเชียรอ่ะป้าไปช่วยเขาตำเองขายดีมากเนี่ยค่ะคือตอนนี้ศาลโดนชนแล้วครับอันนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อว่าแบบเขาคิดว่าแบบรอดตายมาได้อะไรเงี้ยหรือไม่ได้เจ็บมากกี่เหตุการณ์ต่อกี่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะว่าศาลตายายช่วยไว้แต่ศาลโดนชนแบบเนี้ยใครจะตั้งศาลให้ตายายใหม่ล่ะทีนี้ก็ต้องซื้อหาสารใหม่เนื่องจากว่าตายายก็จะไม่มีที่อยู่แล้วหรือเปล่าหลายคนก็กังวลกันเดี๋ยวขอหวยคงช่วยกันแหละขอหวยใช่ตายายให้ไปตั้งหลายงวดแล้วนะใช่แล้วค่ะแต่ท้ายที่สุดคุณผู้ชมค่ะเขาคาดเบลด้วยครับคือคนเราจะรอดจากอุบัติเหตุเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเหตุผลนะคะของพี่ติ๊กชิโร่นะครับล่าสุดนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตรับร่างหญิงสาวที่ถูกคุณติ๊กชิโร่ขับรถชนนะครับแต่ผู้เป็นพ่อเขายืนยันเขาบอกเขาได้กลิ่นเหล้านะแต่เขาไม่ยืนยันหรอกว่ามันออกมาจากใครแต่เขาบอกระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยมันมีกลิ่นเหล้าเกิดขึ้นตอนนี้กำลังรอผลการตรวจสอบนะครับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
นายจิรวัตรอายุ56ปีบิดาครับพร้อมด้วยญาติและกลุ่มเพื่อนเดินทางนำเอกสารติดต่อขอรับศพนางสาวเทียนพรหรือว่าคุณเมจิอายุ28ปีลูกสาวนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับญาติยังกอดคอกันร้องไห้อยู่เลยนะฮะเหตุเศร้าในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนตีสี่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับผู้ตายกับน้องๆอีก2คนขี่และก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมาแต่ว่าน้องสาวคนกลางเนี่ยทำขวดน้ำตกทั้ง3คนก็เลยต้องจอดมอเตอร์ไซค์บนสะพานเพื่อจะเก็บขวดน้ำจนกระทั่งถูกรถตู้สีดำยี่ห้อฮุนไดของนายสิริศักดิ์นันทเสนหรือว่าพี่ติ๊กชิโร่อายุ63ปีพุ่งเข้าชนจนน้องเมจิเนี่ยเขาเสียชีวิตส่วนนายจักรพักหรือว่าจูเนียร์น้องชายคนสุดท้องซึ่งเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ถูกชนจนร่างตกไปบนถนนด้านล่างส่วนน้องสาวอีกคนที่นั่งตรงกลางได้รับบาดเจ็บสรุปเจ็บ2พี่น้องอีก1คนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุครับพี่ติ๊กชิโร่มอบตัวกับตำรวจนะครับแล้วก็มีภาพนี้ฮะที่เจ้าตัวก้มลงกราบแทบเท้าที่จุดเกิดเหตุเลยแกบอกแกยอมรับผิดและตั้งแต่ขับรถมาไม่เคยประสบอุบัติเหตุทำไมต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้วันนั้นที่พี่ติ๊กพูดนะครับทีมข่าวได้คุยกับนายจิรวัตรครับคุณพ่อผู้เสียชีวิตและพ่อผู้บาดเจ็บนะครับบอกว่าตอนนี้อาการของน้องจูเนียร์เนี่ยยังไม่พ้นขีดอันตรายยังมีภาวะไตวายแล้ววันนี้จะมีการผ่าตัดกระดูกเชิงกรานแต่ก็ถือว่าอาการดีกว่าในวันแรกถามถึงเรื่องการให้อภัยคุณพ่อบอกว่ายังไม่อยากให้อภัยเพราะพ่อสูญเสียเยอะและตอนนี้ลูกชายคนที่บาดเจ็บก็ดูอาการยังทรงๆไม่ค่อยดีขึ้นทางคุณแม่ยังทำใจไม่ได้ยังโศกเศร้าอยู่และไม่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครพ่อมองว่าคงจะทำใจไม่ได้เหมือนกันฟังเสียงคุณพ่อนะครับทำไมคุณไม่ตรวจในพื้นที่นะครับสองแล้วตอนที่เขามาที่นี่ทำไมคุณไม่ประกบเขามานะครับทำไมปล่อยให้เขาไปเองอย่างนั้นแล้วตอนนี้เขาบอกว่าไปโรงพยาบาลแล้วทางคุณทราบไหมว่าเขาไปที่ไหนยังไงแล้วเราจะได้ตามไปตรวจที่นั่นอะไรเงี้ยนะครับผมก็ได้มีการร้องขอไปรู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เห็นบอกทางโรงพยาบาลให้ทำการตรวจด้วยส่วนเรื่องไกล่เกลี่ยนะครับคุณพ่อจิรวัตรบอกว่ามันจะต้องมีการไกล่เกลี่ยกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรื่องการเยียวยามีการพูดด้วยวาจาว่าจะเยียวยารับผิดชอบในด้านค่ารักษาและสามารถย้ายไปโรงพยาบาลที่เราพอใจได้เลยซึ่งเดี๋ยวญาติจะเตรียมนำร่างผู้เสียชีวิตไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะครับขณะที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้ศาลา4วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารครับถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนนะครับครอบครัวศิวพรพิทักษ์ร่วมกันจัดพิธีรดน้ำและสวดพระอภิธรรมศพนางสาวเทียนพรศิวพรพิทักษ์อายุ28ปีโดยมีญาติและเพื่อนสนิทมาไว้อาลัยเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศเศร้าสลดนะฮะพี่ติ๊กชิโร่กับภรรยามาร่วมงานด้วยนะครับสีหน้าแววตาแกก็เศร้าเหมือนกันนำพวงหรีดเป็นพัดลม1ตัวประดับด้วยดอกไม้แล้วก็เขียนป้ายชื่อว่าติ๊กชิโร่แอนด์พี่อ้อเพื่อแสดงความไว้อาลัยโดยเข้าร่วมพิธีรดน้ำศพผู้เสียชีวิตทันทีนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ขอขมาญาติผู้เสียชีวิตด้วยสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพจะจัดขึ้นเป็นเวลา3คืนนะครับคือเมื่อคืนที่ผ่านมา12ตุลาคมคืนวันที่13และคืนวันที่14ครับแล้วก็จะมีการชาปนกิจในเวลา 14:00 นวันที่15ตุลาคมแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวนะครับเด็ดข่าวใหญ่นะครับไอคอนกรุ๊ปครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่โฆษณาตัวเองว่ามีการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาแล้วก็มีการรับสมัครตัวแทนแต่ว่าโดนร้องเรียนจากบรรดาตัวแทนนี่แหละครับบอกว่าเป็นการหลอกให้ลงทุนและหนึ่งคนที่เราอยากเห็นหน้าเขามาตลอดแล้วก็พยายามตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนั่นคือบอสพอเมื่อวานเจอตัวละใช่ครับปรากฏตัวแล้วนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเล็กน้อยก่อนที่จะเดินทางเข้าไปพบกับตำรวจสอบสวนกลางเจ้าตัวบอกว่าไม่คิดว่าธุรกิจที่ตัวเองทำเนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะก็ทำมาตั้งนานแล้ว6ปี7ปีแล้วคือตอบคำถามแค่บางคำถามนะครับอย่างประเด็นอย่างดาราที่มีส่วนเป็นผู้บริหารบริษัทด้วยอะไรเงี้ยคุณพอไม่ตอบเลยนะฮะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับมีความเคลื่อนไหวจากบอสพอหรือว่านายวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารดิไอคอนกรุ๊ปนะครับที่เดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนกลางบอสพอเปิดเผยว่าตั้งใจมาเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและรายละเอียดที่เกี่ยวกับกรณีที่ตกเป็นจำเลยสังคมแกใช้คำนี้ในฐานะผู้บริหารดิไอคอนกรุ๊ปจนทำให้มีผู้สูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก
และมีผู้เสียชีวิตจากการค้าขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองวันนี้อยากมาแสดงความเสียใจหลังจากได้รับทราบข่าวรู้สึกไม่ดีมาตลอดจึงอยากมาแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสังคมฟังเสียงช่วงนี้ครับผมยืนยันนะครับเพราะว่าในส่วนตัวผมเนี่ยสร้างบริษัทมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วครับก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าการขายของออนไลน์ในลักษณะนี้ครับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผมก็เชื่อมาตั้งแต่วันแรกว่าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพราะว่าจริงๆผมเองก็ไม่ใช่คนแรกครับแล้วก็ไม่ใช่เจ้าแรกที่สามารถจะคิดหรือจะทำธุรกิจแบบนี้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีความตั้งใจครับว่าจะช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาต่างๆครับทั้งสูญเสียเงินแล้วก็สูญเสียชีวิตเนี่ยผมก็จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะหาแนวทางร่วมกันเดี๋ยวอาจจะมีตัวกลางนะครับที่เป็นคนที่สังคมให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือครับมาเป็นตัวกลางในการทำให้เกิดความยุติธรรมสูงสุดสำหรับความเสียหายทั้งหมดที่อ้างว่าเกิดขึ้นจากบริษัทของเจ้าตัวอันนี้บอสพอบอกว่าเขาขอพิสูจน์ทราบและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำทางบริษัทและผู้เสียหายทั้งหมดถ้าหากว่าปรากฏข้อเท็จจริงก็เชื่อว่าประชาชนจะสามารถตัดสินใจได้ว่าใครผิดใครถูกนี่คำพูดบอสพอนะครับหลังจากนั้นไม่ตอบคำถามอื่นอีกเลยฮะขอตัวไปให้ปากคำกับตำรวจส่วนเรื่องของการออกหมายจับผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปและดาราคนอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับท่านพลตำรวจตรีโสพลสารพัดรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านบอกว่าการออกหมายจับใครตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารโดยเฉพาะการสอบปากคำผู้เสียหายแบบรายบุคคลตรงนี้มันใช้เวลาเพราะแต่ละคนก็มีพฤติการที่แตกต่างกันไปฟังเสียงท่านครับคือเราอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับก็ต้องเรียนว่าการดำเนินการของเราเนี่ยถ้าท่านดูเนี่ยวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการช่อโกงของต้องเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยตรงนี้เนี่ยเอกสารเนี่ยมันมีเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้แล้วก็ทำให้การบางท่านเนี่ยถูกกล่าวหาไปแล้วก็ในฐานะของผู้ต้องหานะครับตรงนี้ยกตัวอย่างนายพอมครับตรงนี้นะครับข้อหาอะไรตรงนี้ข้อหาเนี่ยเราต้องดำเนินการตามมาตรา134นะครับตรงนี้ในส่วนนี้เอาให้ชัดๆภาษาคือณวันนี้เขามีการร้องทุกข์กล่าวหานะครับกล่าวหาในเรื่องของพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนถูกไหมฮะแล้วก็พฤติกรรมก็แต่ละรายอันนี้ขออนุญาตมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับมีพฤติกรรมยังไงก็เขาได้รับความเสียหายผมเรียนอย่างนี้นะฮะความเสียหายนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินไปนะครับแล้วก็มีลักษณะของบางรายที่มีแม่ทีมอย่างที่เป็นข่าวนะครับในส่วนนี้แต่รายละเอียดเนี่ยบางอย่างเนี่ยผมขออนุญาตสงวนไว้นะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในสำนวนการสอบสวนเอาจริงตอนนี้ผู้เสียหายเยอะเนาะเมื่อวานนี้อยู่ที่200ใช่ไหมครับล่าสุดเห็นว่าขึ้นไปเกือบ500แล้วแล้วก็ตอนนี้มีคำถามจากสังคมเหมือนกันว่าแม่ทีมที่บางคนเดินสายออกโทรทัศน์ด้วยซ้ำอ่ะตกลงเขาเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยซ้ำนี่ตำรวจยังทำงานอยู่ให้ด้วยใช่ครับคือแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะถ้าเกิดคุณสะดวกที่ไหนถ้าคุณตกเป็นผู้เสียหายนะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไปแจ้งความในสถานที่ที่คุณอยู่ใกล้เคียงได้เลยทุกสถานีเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่เขาจะมีการประสานแกไปอีกทีนึงสำหรับผู้เสียหายนะคะคือเมื่อวานนี้เชื่อได้ว่าหลายคนรอฟังบอสกันนะคะเพราะว่าการบอกเลยเดี๋ยวจะแถลงเดี๋ยวจะชี้แจงแล้วก็มาจริงๆด้วยนะคะตอนช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะคะนี่ค่ะคุณกันก็มีการแถลงเลยนะคะกันตะถาวรนะหรือเขาเรียกกันว่าบอสกันนี่แหละค่ะคือบอสกันเนี่ยแถลงออกมานะคือเขาก็เสียใจนะเมื่อวานน้ำเสียงสั่นเครือเหมือนกันคล้ายๆมิ่นเหมือนกันนะคือเสียใจแล้วก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดเลยไม่คิดว่าจะมีผู้เสียหายที่แบบสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วบางคนคิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เลยคือเรื่องเนี้ยเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆเขาก็ขอแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะตกใจเลยไม่เคยได้รับข้อมูลแบบนี้มาก่อนและเขาก็ยืนยันนะคะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นผู้รับจ้างใน The Icon Group ครับเป็นผู้รับจ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะเขายังแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยนะคะบอกว่าไอ้สิ่งที่สังคมกำลังกางขากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาในวันนี้เขามาแถลงเนี่ยเขาอยากจะบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือการออกนโยบายต่างๆเลยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากบริษัท The Icon Group เขาก็แค่เป็นคนที่รับจ้างเนี่ยเป็นคนรับจ้างมาทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุกสินค้าของบริษัท
และตัวบริษัทให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายเอาไปใช้แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นกระแสพูดกันในโลกออนไลน์เป็นกระแสที่หลายคนบอกว่ากันมาพร้อมกับทนายใช่ไหมจับตาไปดูที่ทนายซิเดี๋ยวคุณผู้ชมดูช็อตนี้แล้วกันนะคะช่วงนึงที่กันเผยหลุดปากว่ารับเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเพราะนักข่าวไปถามไงแล้วคุณได้ค่าจ้างอะไรยังไงรายได้มาไงรายได้มาจากไหนยังไงลองดูค่ะทุกสื่อที่มีผมอยู่ในนั้นนะมีสคริปต์และมีการตรวจเช็คก่อนอยู่แล้วมาจากทางบริษัทผมไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเองพอมีสคริปต์มาจากทางบริษัทเรามีหน้าที่ทำตามหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ระบุไว้โดยชัดเจนครับบริษัทนี้ผมไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีการเป็นผู้ส่วนหรือความเป็นเจ้าของใดๆทั้งสิ้นไม่ได้มีการกำหนดนโยบายครับผมจะต้องรับนโยบายมาจากทางบริษัทแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ชัดเจนครับคุณแจ้งครับตามสัญญาจ้างเนี่ยการจ้างงานเนี่ยมีเป็นจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีครับรายปีในค่าตอบแทนตามค่าจ้างรายได้ของผมใช่ไหมผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับผมได้รายได้จากเนี่ยพูดออกมาตรงนี้เต็มๆเลยแต่ว่าถ้าเราปล่อยต่อไปเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมได้ดูกันอย่างเมื่อกี้ในรายการลุยชนข่าวก็ให้ดูกันเพราะว่าทนายรีบเอามาพูดเลยนี่ๆๆรีบจัดแจงเลยนี่ๆๆช่วงนี้ปล่อยได้มั้ยฮะค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายเลยนะครับแต่การตัดข้อรายเนี่ยการให้สัมภาษณ์เนี่ยทันไหมเอาจริงๆความหมายของทั้งสองคนที่พูดตอบคำถามสื่อมวลชนคือคุณกันกับทนายเนี่ยตอบคนละอย่างนะคุณกันพูดชัดมากว่าได้รายได้จากยอดขายของบริษัทขายได้เท่าไหร่ถ้าพูดอย่างเงี้ยมันตีความได้ว่าได้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วป่ะใช่ไหมได้รายได้จากยอดขายของบริษัทแต่ทนายบอกว่าได้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตามสัญญาที่ทำกับบริษัทคนละเรื่องกันนะครับเนี่ยในข้อกฎหมายนะคะแล้วมันแถลงสดนะฮะดูไมค์ข้างหน้าตั้งอยู่กี่สิบไมค์อ่ะถูกต้องค่ะและนี่ดูจังหวะที่ทนายเห็นไหมเหลือบไปมองคุณกันแล้วรีบพูดออกเลยเนี่ยเห็นไหมว่าผมขออธิบายแทนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ช็อตนี้แหละเมื่อวานนี้นะคะในโลกออนไลน์โอ้โหเป็นกระแสคุยกันยกใหญ่เลยนะคะส่วนที่มีการลงเสียงในคลิปเนี่ยค่ะว่าบริษัทเป็นคนส่งสคริปต์ให้อ่ะค่ะนี่แล้วก็ดูแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็บอกเขาก็พูดไปตามสคริปต์นั่นแหละเขาก็มีหน้าที่ในการผลิตสื่อภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวบริษัทจะส่งสคริปต์ให้คือส่งสคริปต์ให้อันนี้รวมถึงการเป็นพิธีกรด้วยนะที่บริษัทก็จะส่งสคริปต์ให้อีกเหมือนกันเขาว่าคือสรุปง่ายๆเขาพูดไปตามสคริปต์เหมือนใครเหมือนคุณมินคุณมินก็พูดอย่างนี้เหมือนกันแต่คือผมกันเนี่ยเยอะมากเลยนะใช่ในความที่เป็นเซ็นเตอร์เป็นดาราดังแล้วเวลาเข้าไปเจอคนในบริษัทเขาอ่ะคือกล้องมันก็อยู่ที่มือถือของทุกคนอ่ะคือหลายคลิปคนก็บอกนี่สคริปต์เหรอนี่มันดูย้อนแย้งอินเนอร์เลยนะคือบางข้อความบางคลิปเนี่ยชัดเจนว่าชักชวนให้เข้ามาทำงานเริ่มเลยไหม อยากได้เยอะอยากได้น้อยเริ่มเลยไหมทำเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยถูกนี่ยังไม่นับภรรยานะอันนี้เป็นมันเป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีเลยอะค่ะเรื่องของภรรยาก็มีคนเข้าไปขุดมานะคะเขาไปเจอโพสต์หมดเลยแต่จริงๆอะบางครั้งไม่ต้องไปขุดเลยนะเพราะว่ามันเป็นภาพที่โพสต์อยู่ในกรุ๊ปของ The Icon Group อยู่ใช่ไหมคะสำหรับเรื่องที่หลายคนเขาสงสัยกันอ้าวบอสไม่ได้ทำงานที่นี่เป็นผู้อำนวยการหรืออย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้มีอำนงอำนาจแต่เขาเรียกบอสเลยนะคุณการบอกเอาเขาก็เรียกให้เกียรติมีแม่ทีมบอกในรายการโทรทัศน์นะบอกเขาเรียกผอ.กันด้วยซ้ำไปเพราะว่าตำแหน่งที่ The Icon Group เคยประกาศเนี่ยกันถาวรคือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอันนี้เป็นตำแหน่งไงไอ้เรื่องคำพูดหรือการเรียกขานต่างๆนานาหรือตำแหน่งเนี่ยก็ต้องฟังเขาเคลียร์กันอย่าตำแหน่งบอสเนี่ยเขาบอกเป็นการให้เกียรติของทางบริษัทไม่ใช่ผู้ว่าจ้างผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและบอสพอก็เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับบอสกันเขาเรียกบอสเพราะว่าเขาให้เกียรติแค่นั้นเองส่วนประเด็นเรื่องของรถหรูคุณผู้ชมจำได้ไหมรถคันเบิ่มเทิมแล้วมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูภาพกันเราจะมีภาพให้ดูด้วยเป็นรถหรูตอนที่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนะคะภาพยังไม่มาไม่เป็นไรไปก่อนเลยแล้วกันนะคะคืออันนั้นเนี่ยค่ะคุณกันบอกว่าก็ต้องไปถามทางด้านของคุณพอลเพราะว่า
เขาได้รับเป็นของขวัญแต่คนที่ให้เป็นบอสพอลเพราะฉะนั้นให้โดยความเสน่หาให้โดยอะไรยังไงมูลค่ารถกี่บาทไม่ใช่คันนี้นะอันนี้พาทัวร์บริษัทไม่ใช่คันนี้นะพาดูความหรูหราของบริษัทใช่ของบอสกันนะคะเมื่อวานนี้ชี้แจงหลากหลายประเด็นด้วยกันอย่างเรื่องบ้านกับนาฬิกาครับโอ้โหหลายคนก็เลยบอกว่าโอ้เพราะมีบ้านหลังโตขนาดนี้เป็นเพราะว่าไปชักชวนคนให้เข้ามาร่วมลงทุนหรือเปล่าถึงได้เอาเงินมาซื้อบ้านหลังโตเมื่อวานที่คุณกันเขาพูดนะเขาเปิดใจเลยนะเขาบอกทั้งเรื่องบ้านเรื่องนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำงานในวงการมาตั้งหลายปีอ่ะเป็นพิธีกรมา10กว่าปีอยู่ในวงการเอาคิดกลมๆรวมๆ20ปีนะคือเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบเรื่องนาฬิกาเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มาจากการทำพิธีกรด้วยเขาว่าอย่างนี้บอสนวัฒน์บอสนวัฒน์ว่ายังไงบอสนวัฒน์บอกว่าทำพิธีกรรวยได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะนาฬิกาหูรวมกันตั้งกี่ล้านเป็นหลัก10ล้านถูกแต่ละเรือนนี่มันก็หลายตังค์อยู่นะคะบ้านอีกเป็นสิทธิ์ที่คนจะสงสัยได้แล้วก็คุณกันก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณกันยังบอกด้วยนะคะเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนยุติธรรมก็เลยยินดีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อจะได้เกิดความชัดเจนและตอนนี้ก็คือยกเลิกสัญญากับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือทำมาได้3ปีแต่สัญญาเนี่ยมันครอบคลุมอยู่ที่5ปีใช่ไหมคะแต่ยกเลิกนะคะหลังจากที่คุณการออกมาแถลงข่าวมาแล้วค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะมีการโพสต์ข้อความทันทีแล้วก็ขึ้นข้อความเขียนมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเห็นหน้าจอเลยนะผมเป็นแค่ลูกจ้างบอสการคุณโกหกประชาชนมาโดยตลอดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกอีกด้วยนะคะบอกว่าเม้นนี้ขอคนช่วยชี้เป้าที่การเคยโพสต์ภาพหรือคลิปว่าตัวเองเป็นบอสหรือผู้บริหารหน่อยครับอยากจะแจ้งพรบคอมอีกซับ50กรัมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมานะคะแล้วก็มีอีกคนนึงคุณผู้ชมค่ะที่มาจับผิดกันอย่างที่เมื่อกี้ตาบอกนะคะก็คือคุณนวัฒน์นั่นเองนะคะคุณนวัฒน์เนี่ยไม่ได้แค่แบบมาเขียนเท่านั้นนะแต่ตัดคลิปที่กันแถลงข่าวแล้วก็พูดว่าผมได้รายได้จากการขายสินค้าของทางบริษัทครับซึ่งทางเขาจะเป็นคนสรุปเอามาโพสต์ลง Facebook ทันทีเขียนแคปชั่นด้วยพูดเองจากปากที่มาของรายได้มาจากยอดขายที่บริษัทจะสรุปให้เป็นรายเดือนเนี่ยแหละพินวัฒน์คือมันมีหลักฐานไงที่ลงตรงจุดเลยดิจิตอลฟุตพิ้นน่ากลัวไหมพี่น่ากลัวมากนะคะในขณะที่คุณกันจอมพลังค่ะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวอีกเหมือนกันนะคะเป็นอีกคนที่มาโพสต์ข้อความนี่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอมั้ยตั้งคำถามถึงบอสการข้อความว่าเป็นทุกอย่างให้แล้วตั้งแต่ทีมงานยันพิธีกรยันผู้บริหารคำนี้ยังติดตาอยู่เลยแล้วไงวันนี้บอกว่าเป็นแค่คนถูกจ้างให้ทำสื่อประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นมาด้วยว่าบอกว่าผิดหวังไม่เคลียร์เลยคาใจจริงๆ อยากฟังจากปากบอสกันจริงๆว่ายังไงวันจันทร์ขอเชิญบอสกันมาเจอที่โหนกระแสไหมครับขอแบบแมนๆแบบคุณบอยปกรณ์ก่อนหน้านี้คุณบอยปกรณ์ไปออกเอาแบบไม่มีทนายประกบได้ไหมคนถามคุณถามไม่ต้องมาแบบยั้งอะเนาะหรือว่าไม่ต้องมาตอบแทนแต่ว่าบางครั้งเราเข้าใจได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะใช้ทนายเพราะมันบางอย่างอาจจะพูดไปแล้วมันจะไปขัดแย้งในข้อกฎหมายทนายก็พยายามทำหน้าที่เนาะถูกต้องแต่ว่าประชาชนก็มองอยู่นะคะคือเพราะยังไงอะคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณเป็นคนของประชาชนนะ FC เยอะแยะไปหมดด้านคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยครับพิธีกรคนดังนะครับโพสต์ Facebook ครับพี่หนุ่มนะฮะเปิดเผยแชทของการพูดคุยในไลน์กลุ่มของโค้ดแล้วก็ลูกข่ายสายหนึ่งที่มีการพาดพิงถึงรายการดังบอกพิธีกรไม่เป็นกลางอย่าไปทำให้เรตติ้งรายการเพิ่มขึ้นก็คือว่าพูดถึงพี่หนุ่มแล้วจริงพูดถึงผมกระแสแล้วครับพี่หนุ่มแกก็เดือดสิคราวนี้แกก็เลยโพสต์อย่างดุเดือดเหมือนกันใช้คำว่ามั่นหน้ามั่นโหนกมากครับทำไมถึงคิดว่าตัวเองมีค่าขนาดที่ทำให้รายการผมเรตติ้งพุ่งล่ะครับผมคงไม่เชิญพวกคุณมาหรอกครับเพราะขนาดที่คนเขาฆ่าตัวตายไปแล้วพวกคุณยังพูดจาเหยียดหยามได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นพวกคุณไม่ควรมานั่งในรายการผมหรอกครับพวกคุณควรไปนั่งในคุกใส่แฮชแท็กไร้ราคานี่เห็นไหมคะเรื่องนี้ก็คุณผู้ชมดูกันแล้วว่ายังไงกันบ้างบางคนบอกยังมาพูดไม่หมดถามเอาใครยังพูดไม่หมดโดมปกรณ์ลำไงไม่โดมไม่โดมนี่หลายคนก็เลยทักทวงไปนะคะบอกเอ้ยคนนี้ล่ะคนนี้ล่ะเราเห็นบนบิลบอร์ดเหมือนกันใช่แล้วทำไมยังไม่ออกมาพูดเลยแต่มีการโพสต์ภาพหล่อๆภาพนี้ค่ะครับใครที่ตาม IG อยู่ใครที่ตามสื่อโซเชียลอยู่มุมเผลอๆเขียนแคปชั่นว่าชอบมาถ่ายทีเผลอเนี่ยพอโพสต์ข้อความนี้ออกไปโอ้โหคนเข้าไปคอมเมนต์นะ
เกี่ยวกับดิไอคอนเนี่ยแหละบอกออกมาหรือยังอ่ะแล้วจะชี้แจงว่ายังไงอ่ะเพราะว่าหลายคนก็ทยอยกันออกมาแล้วเมื่อวานนี้คึกคักอยู่เหมือนกันนะคะคนที่มาเนี่ยใช่ครับมีพี่แซมยุรนันท์นะครับต่อเนื่องเลยนะฮะคุณแซมยุรนันท์ก็เดินทางเข้าพบตำรวจเหมือนกันแสดงความบริสุทธิ์ใจแกบอกว่าให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วเดี๋ยวพี่ออกมาชี้แจงนะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายพี่แซมหนีอ่ะพี่แซมหนีนักข่าวอ่ะไปออกอีกทางนึงแล้วขึ้นรถตู้ไปกับคุณมินพีชยาครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับภาพนี้ครับคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีดารานักแสดงเดินทางมาพบตำรวจเจ้าตัวบอกว่าอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังจากมีชื่อเข้าไปพัวพันในคดีดิไอคอนกรุ๊ปเบื้องต้นเจ้าตัวปฏิเสธในการให้รายละเอียดนะครับอ้างว่าขอไปพบตำรวจก่อนแล้วจะออกมาชี้แจงโดยไม่ตอบคำถามว่าเครียดไหมกังวลไหมหลังมีผู้เสียหายที่ถึงขั้นฆ่าตัวตายค่ะพี่แซมนิ่งพี่แซมเงียบพี่แซมไม่ตอบเดี๋ยวช่วงนี้หน่อยครับจะถูกหมายจับไหมเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับตอนนี้ขอเจ้าหน้าที่รออยู่นะครับสักพักหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับก็ยังไม่ทันได้เรียกอะไรก็เรียกว่าเรามีข้อมูลอะไรก็เรียกมาตอบก่อนเดี๋ยวยังไงแล้วเล่าให้ฟังนะครับอยากวันนี้ขอพี่ด้วยค่ะยังไม่ทันในความรู้สึกอยู่ไหมคะพี่แซมครับวันนี้ทำไมถึงเลือกเข้ามาวันนี้พี่พี่แซมทำไมชิงมามอบตัวก่อนหรือว่าจะมีการออกหมายจับกลัวหรือเปล่าพี่กลัวเรื่องหมายจับหรือเปล่าครับพี่แซมสวัสดีครับได้ครับครับพี่แซมลองบอกความรู้สึกตอนนี้ที่ว่าตัวเองจะถูกหมายจับไหมนี่ฮะจริงพี่แซมเป็นคนแรกนะที่ออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวถูกต้องค่ะพี่แซมประโยคนี้ยังติดหูอยู่เลยบอกว่าถ้าเขามาขอความช่วยเหลือถ้าพี่รู้ว่ามีคนเดือดร้อนถ้าพี่ไม่ช่วยพี่ก็หมาแล้วคือจริงๆก็บอกชัดเจนว่าอยู่ข้างประชาชนแต่ว่านี่พี่แซมไม่ตอบถามประชาชนนะตามที่สัญญานะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้เสียหายบางส่วนที่มาเฝ้ารอที่ด้านหน้าตึกด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนบอกอยากพบบอสพอลอย่างผู้เสียหายรายนึงบอกว่าร่วมลงทุนกับดีไอคอนกรุ๊ปเอาบ้านไปจำนองเพื่อจะเปิดดีลเลอร์ใหญ่ไป 250,000 หาตังค์มาให้อ่ะใช่ครับแต่ภายหลังทราบว่าสินค้าที่ได้ไปไม่มีอย.โอ้โหช้ำเป็นที่สุดเลยอยากให้บอสพอลเนี่ยมารับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยค่ะทีมข่าวช่อง8เราปักหลักอยู่ที่หน้าตึกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับจนกระทั่งเวลา 20:45 ปรากฏว่าคุณแซมกับคุณมินเดินลงมาจากตึกแต่ไม่ได้ออกมาที่ห้องโถงชั้น1ที่นักข่าวปักหลักรออยู่เพราะสัญญากับนักข่าวไว้เดี๋ยวจะไม่ให้สัมภาษณ์ตรงนี้เดินมากับผู้หญิงคนนึงซึ่งภายหลังทราบชื่อว่าคือมินพิชญานั่นแหละที่เดินลงมาด้วยกันหลังจากนั้นสังเกตเห็นว่ามีรถตู้สีขาวคันหนึ่งจอดอยู่ด้านล่างอาคารลานจอดรถพอเห็นสื่อกำลังเดินไปถึงก็ออกรถเลยคาดว่านะครับนักข่าวบอกว่าคนขับรถน่าจะเป็นแฟนหนุ่มของคุณมินพิชยาและหลังจากที่รถตู้สีขาวขับออกไปได้ประมาณ3นาทีนะครับคนขับรถของคุณแซมก็ขับรถออกจากหน้าตึกไปคาดว่าตัวพี่แซมยุนันก็น่าจะขึ้นรถของมินพิชยาออกไปก่อนหน้านี้แล้วคือน่าจะนั่งไปด้วยกันในรถตู้สีขาวนะครับยังเป็นมหากาพย์นะครับน่าจะยาวแล้วครับงานนี้ตำรวจบอกว่ายังอยู่ในขั้นของการสอบปากคำผู้เสียหายอยู่เลยยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดอัปเดตเพิ่มเติมการติดตามได้หน้าจอช่อง8นะครับบุรีรัมย์ครับคุณผู้ชมครับจริงๆมันเป็นบรรยากาศงานแต่งที่ควรจะมีความสุขอย่างมากนะครับนี่เจ้าสาวกำลังเข้าพิธีสู่ขวัญกันอยู่เลยกำลังอวยพรกันอย่างดีปรากฏรับสายโทรศัพท์ซึ่งปลายสายเป็นข่าวร้ายครับพี่ชายขี่มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุหลุดโค้งเสียชีวิตหลังจากออกไปตามญาติเจ้าบ่าวที่หลงทางไปรับเขามางานเนี่ยแหละครับแต่ว่าไปเสียชีวิตครับที่บ้านโพทองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีการจัดงานศพของนายจักริดสุขพาณิชย์อายุ25ปีลูกชายเจ้าของบ้านหลังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์หลุดโค้งลงข้างทางครับริมถนนบ้านโยนช้าดงกระทิงช่วงเช้าวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาการเสียชีวิตนี้อย่างที่เกริ่นนะครับคุณผู้ชมครับมันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยประการทั้งปวงเลยครอบครัวสะเทือนใจมากเศร้ามากทุกข์มากเพราะช่วงเวลาที่เกิดเหตุจริงๆแล้วน้องสาวของผู้ตายเนี่ยกำลังอยู่ในพิธีแต่งงานครับค่ะภาพนี้คือกำลังรับขวัญสู่ขวัญกันอยู่ทีมข่าวพูดคุยกับนางสรรวิสัยเกตอายุ54ปีคุณแม่ผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงพิธีสู่ขวัญในงานแต่งจู่ๆเสียงโทรศัพท์มันก็ดังขึ้นพอรับสายปลายสายเสียงไม่คุ้นทราบภายหลังว่าเป็นคุณตำรวจพูดกับแม่ว่าคุณแม่ทำใจดีๆนะพอประโยคนี้มาใจร่วงไปถึงตาตุ่มแล้วค่ะใจแม่ร่วงแล้วคุณตำรวจบอกว่าคุณแม่ทำใจดีๆนะลูกชายคุณแม่ขี่รถแหกโค้งเสียชีวิตแล้วแต่เข้าใจเลยนะปวดใจเนาะเท่านั้นแหละครับเหมือนฟ้าถล่มแผ่นดินทลายอ่ะพิธีกำลังดำเนินอยู่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ทุกอย่างพังหมดเลยฟังเสียงคุณแม่ครับสันวิสัยเก
หลานแกมาบอกเขาบอกว่าป้าเขาบอกว่าลูกชายป้าน่ะเสียชีวิตบอกว่าเสียชีวิตตรงไหนเขาบอกว่าที่ทางโค้งทีนี้ก็แม่ก็พูดไม่ออกแม่ก็มีแต่ร้องตอนนั้นแม่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นแม่ยังจัดงานอยู่นี่ยังจัดงานแต่งอยู่ใช่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นทำจัดของเหรอจัดของให้พวกเขากินข้าวค่ะกินข้าวตอนหลานมาบอกนั้นรู้สึกยังไงอันนี้ตอนหลานมาบอกยายก็พูดไม่ออกนะยายก็จุยายก็เสียใจมันช็อกอะนะฮะเอาจริงกำลังสุขแบบสุดๆอะเพราะว่าลูกสาวกำลังแต่งงานแล้วปลายสายโทรมาบอกว่าลูกชายตายอะด้านนางสาวน้ำฝนสุขพานิชอายุ20ปีน้องสาวผู้เสียชีวิตนะครับเจ้าสาวในวันนั้นแหละครับเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าวันแต่งขบวนแรกของเจ้าบ่าวเนี่ยก็ถึงหน้าบ้านแล้วแต่ขบวนพ่อเจ้าบ่าวกับญาติยังมาไม่ถึงบอกว่าหลงทางขอคนไปช่วยนำทางหน่อยได้ไหมไปรับหน่อยหลังจากนั้นพี่ชายเลยครับขันอาสาขี่มอเตอร์ไซค์จะออกไปรับแต่ว่าขี่ออกไปนานอ่ะขี่แล้วหายไปเลยจนกระทั่งขบวนของพ่อเจ้าบ่าวมาถึงบ้านแล้วแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่เอะใจอะไรก็ยังงงๆอยู่ว่าพี่ชายหายไปไหนก็ไม่รู้เนาะจนกระทั่งแม่มาบอกว่าตำรวจโทรมาพี่ชายตายแล้วคุณสายฝนบอกว่ายอมรับเลยบรรยากาศหลังจากนั้นเป็นอะไรที่อธิบายไม่ได้เลยฟังเสียงหน่อยครับขี่รถเร็วจะไปรับพ่อฝ่ายชายค่ะเพราะว่าเขาหลงทางเขามาไม่ถูกแต่ขี่รถเร็วก็เลยแหกโค้งค่ะประมาณนี้ค่ะตอนที่น้ามาบอกตกใจไหมหนูตกใจทั้งตกใจแล้วก็ร้องไห้ค่ะเมื่อกี้ยังเห็นหน้ากันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก่อนเขาจะขี่รถออกไปเขาได้พูดอะไรครับเขาบอกว่าดีใจด้วยประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะไปเร็วขนาดนี้ค่ะยังทำใจไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวเราลงจุดเกิดเหตุนะครับนี่ดูโค้งฮะโอ้โหมันโค้งแล้วโค้งอีกอ่ะโอ้น่ากลัวมากอ่ะเออจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นโค้งรูปตัว S ห่างจากบ้านงานแค่2กิโลเมตรครับตำรวจคาดว่าผู้ตายเขาน่าจะใจจดใจจ่อคือน่าจะเป็นห่วงญาติฝั่งเจ้าบ่าวด้วยเพราะคุณพ่อเจ้าบ่าวก็อยู่ด้วยนะฮะก็น่าจะรีบไปรับญาติเจ้าบ่าวแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ความเร็วสูงด้วยหรือไม่พอโค้งตัว S ซึ่งมันโค้งไปแล้วก็โค้งมาแบบหักกระชั้นชิดอย่างเงี้ยแกเอารถไม่ทันเสียหลักหลุดโค้งเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยครับใครชอบหมูเด้งมานี่เลยครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือปัจจุบันเขาเรียกกันว่าสวนสัตว์แปลกเขาเขียวโอ้ยไปดูกันจังเลยหมูเด้งเนี่ยต่อคิวยาวแค่ไหนมีตัวตึงที่นี่แล้วพระเอกหมูเด้งนี่แหละครับพี่ก้อยครับหยุดยาวแบบนี้เห็นแถวรถด้านหลังเราไหมฮะ3กิโลเมตรเอาไม่หวั่นนะจ๊ะเวลาเยอะหยุดยาวหลายวันเติมน้ำมันมาเต็มถังถุงพลาสติกก็มีอาหารก็มาเข้าคิววันนี้ดูพรุ่งนี้ก็สู้อ่ะสู้สินานๆทีจะได้มาเห็นน่ะเอาเนี่ยไปกับรถข่าวเลยดูกล้องรถข่าวคุณผู้ชมครับยาวๆแบบนี้เลยรถทุกคันมุ่งหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้3กิโลกว่าใครจะไปเชื่อไปรอชมหมูเด้งครับเจ้าฮิปโปแคระซุปเปอร์สตาร์ของโซเชียลทั่วโลกขณะนี้ส่วนภายในสวนสัตว์ครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับส่วนแสดงฮิปโปแคระโอ้โหไปเจอกับแถวไปเจอกับแถวยาวเหยียดมากมายมหาศาลนะฮะเขามีมาตรการเปิดให้เข้าชมน้องหมูเด้งรอบละ5นาทีจ้ะโอ้บางคนบอกขับรถไปกับ5ชั่วโมงนะค่ะเพื่อน้องหมูเด้ง5นาทีนี่เลยคือหลักๆคือสวนสัตว์ไม่อยากให้นักเที่ยวไปแออัดอยู่ที่บริเวณคอกฮิปโปนะครับและอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเหมือนกันไม่ต้องเบียดเสียดแล้วไม่เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวเองด้วยน้องแอลีนครับหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาชมหมูเด้งบอกว่าหนูมาจากดอนเมืองค่ะใช้เวลาขับรถมาที่เนี่ยชั่วโมงครึ่งแต่มาติดอยู่หน้าสวนสัตว์อีกเกือบชั่วโมงประมาณสัก40กว่านาทีถึงจะเข้ามาได้ก่อนหน้านี้ดูผ่านโซเชียลเห็นถึงความน่ารักของหมูเด้งแล้วตัดสินใจเดินทางมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวหลังจากได้ดูตัวจริงแล้วทุกคนพูดเหมือนกันหมดครับหมูเด้งน่ารักมากเด้งสมชื่อเด้งสมชื่อจริงเด้งวิ่งทั่วคอกเลยคนเข้ามาชมเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยแล้วก็ตรงกับวันหยุดยาวด้วยใครแวะเวียนไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอย่าไปดูแต่หมูเด้งนะครับไปแวะเวียนคอกอื่นๆด้วยเพราะตอนนี้เห็นคลิปออกมาเรื่อยๆอุลังอุตังเอ่ยอะไรเอ่ยตัวตึงไม่แพ้กันนะที่นี่มีแต่สัตว์น่ารักน่ารักนะครับค่ะใจก็อยากจะไปอุ้มจริงๆเลยนะมีท่านไหนใช้จักรยานยนต์ Honda Wave กันอยู่หรือไม่ท่านรู้หรือเปล่าว่า Honda Wave ตอนนี้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของหัวขโมยครับโอ้ใบสั่งเหรอใบสั่งฮะมันถึกมันทนมันใช้ดีมั้งงานนี้ครับหัวขโมยชาวเมียนมาอยู่ที่แม่สอดครับเดือนเดียว
จัดไป7คันหูแล้ววิธีการเขาใช้เวลาไม่ถึง30วิในการต่อสายตรงแล้วก็ปลดล็อกที่คอมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์เขาใช้ง่ายมากลวดหนีบกระดาษโอ้แค่นั้นเองลวดหนีบกระดาษอันเดียวมันเอาไปได้เลยครับคุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับบอกใช้เวลาไม่ถึง10วิอันนี้มันจะเตรียมมานะครับไม่เกิน30วินาทีเนี่ยครับคุณผู้ชมครับตำรวจอึ้งนักข่าวอึ้งคือแค่คลิปหนีบกระดาษอันเดียวอ่ะเอามาดัดๆนิดเดียวอ่ะแทงเข้าไปตรงใกล้ๆคอใกล้ๆนั่นอ่ะไอ้ตรงเบ้ากุญแจอ่ะแต่เป็นฝั่งตรงข้ามอ่ะไม่ถึง10วิดีอ่ะสตาร์ทติดเลยและเอาไปได้เลยนี่ต้องเตือนภัยกันด้วยเพราะว่าอะไรคืออุปกรณ์ล็อกต่างๆล็อกสงล็อกเสริมล็อกคออะไรล็อกได้ล็อกครับเพราะคนทำเป็นมันใช้เวลาแป๊บเดียวอย่างเหตุการณ์เนี้ยนายฮาซิมอายุ19ปีชาวเมียนมาใช้เวลาไม่ถึงใช้คลิปหนีบกระดาษใช้เวลาไม่ถึง30วิสตาร์ทไปเลยฮาซิมเนี่ยถูกตำรวจตามจับกุมตัวได้นะครับในซอยทวีชัยแลนด์1ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากที่ไปลักรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีดำแดงกับสีน้ำเงินรวม2คันเมื่อตอน 3 ทุ่มของวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่สนามแบดตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลในตำบลแม่สอดซึ่งเจ้าของรถเข้าไปแจ้งความกับตำรวจไว้ตำรวจไล่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดครับปรากฏว่าพบว่าฮาซิมเนี่ยทยอยขโมยรถตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาถึง11ตุลาคมเนี่ยจัดไปแล้ว7ครั้งและได้ทุกครั้งได้รถไป7คันครับเน้นเฉพาะจักรยานยนต์ Honda Wave เป็นอันดับหนึ่งพอเขาได้รถปุ๊บเอาข้ามฝั่งเลยครับข้ามฝั่งไปขายที่เมียนมาไปซุกซ่อนไว้ก่อนตามแนวตะเข็บชายแดนแล้วจะมีเครือข่ายมารับไปขายอีกทอดหนึ่งฮาซิมรับสารภาพบอกว่าจะออกปฏิบัติการโจรกรรมในเวลากลางคืนครับตามหอพักตามร้านค้าตามร้านอาหารในพื้นที่ตำบลแม่สอดแล้วก็ตำบลแม่ปะเป็นหลักอุปกรณ์อย่างเดียวเลยนี่ย่องเข้ามาในหอพักเนี่ยไหมนี่อ่ะนับวิเอาก็ได้เขานั่งลงข้างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคอไปแล้วเห็นไหมประมาณสัก10วิแต่ว่าไม่ถึงดีอ่ะชำนาญมากอะเอาจริงๆแล้วหลังจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีสตาร์ทติดเลยครับ อย่างที่เรียนว่าอุปกรณ์มีแค่ชิ้นเดียวเลยอันเล็กนิดเดียวไม่ได้ลงทุนด้วยเก็บเอาตรงไหนก็ได้คลิปหนีบกระดาษอะบางคันถ้าสายไฟมันโผล่ต่อสายตรงสตาร์ทและขี่หนีไปเลยตำรวจย้ำบอกว่าอันตรายมากจริงเพราะว่าไม่ถึง30วิรถท่านไม่อยู่แล้วนะครับแล้วใครยังต้องผ่อนอยู่คุณผ่อนดอกกุญแจยาวๆไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในหอพักก็แล้วแต่อยู่บ้านก็แล้วแต่แต่ไม่ได้เอารถเข้าบ้านอย่างเงี้ยครับมันมีล็อกกี่ประเภทสายยงสายยูอะไรเนี่ยล็อกให้หมดเลยคนจ้องอ่ะเนาะค่ะใกล้งานลอยกระทงแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีงานใหญ่งานลอยกระทงที่นั่นเขาก็มีการประดับประดาค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีเสาที่แขวนไฟลักษณะเหมือนเป็นเสาไฟอะค่ะโผล่ขึ้นกลางถนนนะคะต้อนรับงานเทศกาลยี่เป่งนะคะซึ่งหลายคนก็มองว่าเฮ้ยแบบเนี้ยทำไมต้องโผล่กลางถนนกันอย่างนี้ด้วยแล้วเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันได้ง่ายนะคะมันจะได้ไม่คุ้มเสียคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเสาไฟสีแดงดิสังเกตเห็นไหมเห็นไหมเอ้าสูง4นิ้วเนี่ยค่ะขนาด4นิ้วนะคะสูงประมาณ2เมตรครึ่งอะค่ะเนี่ยดูแล้วถูกติดตั้งอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมีถ่ายมาให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะเสี่ยงไปเนาะอันตรายมากแล้วน็อตคุณผู้ชมค่ะโอ้อย่างนี้เลยไม่ครบด้วยเอาไม่ครบอีกใช่โอ้โหน็อตบางตัวหายไปแล้วดูสิติดตั้งอยู่เกาะกลางถนนรอบเมืองในพื้นที่ตัวเมืองลำพูนนะคะตั้งแต่หน้าอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเรื่อยไปเลยค่ะจนถึงหน้าธนาคารนับได้เนี่ย36ต้นด้วยกันแล้วดูน็อตเด็ดเห็นป่ะบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะโอ้คือเสาเนี้ยเป็นแขวนพวกโคมไฟต้อนรับเทศกาลลอยกระทงงานยี่เป็งอะนะคะแต่คนลำพูนก็บอกว่าโอ้โหตั้งแบบนี้มันอันตรายนะไม่ควรที่จะตั้งสองฝั่งถนนเลยคือถนนคุณผู้ชมดูหน้าจอมันแคบบางจุดมันเป็นทางโค้งด้วยอ่ะใช่การจราจรก็คับข้างด้วยนะคะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายค่ะโอ้โหแต่ที่ใจหายใจคว่ำมากกว่านั้นคือน็อตแต่ละตัวนี่แบบมันแปลกๆอยู่นะมันยึดไม่ครบอ่ะแล้วบางตัวถ้าสังเกตให้ดีๆนะมันจะโผล่ยื่นออกมาจากฐานใช่โผล่ยื่นมาจากฐานยึดเนี่ยสูงประมาณ1นิ้วได้นะคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้อันตรายอันตรายอันเนี้ยคนลำพูนเขาก็เลยบอกช่อง8ถ่ายไปหน่อยถ่ายไปหน่อยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยเพราะว่านี่จะเข้าข่ายผิดพรบจราจรเปล่าบางคนเขาก็บอกว่าทำแบบเนี้ยใช้งบประมาณไม่เข้าท่า
ใช้เงินมากเกินความจำเป็นอย่างนี้ติดขี่ด้วยนะใช่ดูสิไม่ควรจะเจาะพื้นถนนนะคะแต่ควรจะติดตั้งที่เกาะกลางถนนบางคนก็คอมเมนต์กันแบบนี้บอกว่ามันน่าจะเหมาะสมกว่าคุณผู้ชมมองแบบนี้แล้วว่ายังไงถ้าเป็นเราเราเห็นแล้วเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะคะครับคือเขามีหลักการอะไรอ่ะแปลกใจเหมือนกันเพราะบางจุดนี้เลยเส้นทึบเข้ามาในช่องจราจรแล้วด้วยนะค่ะอันตรายมากจริงๆนะคะครับอย่าว่าแต่คนในพื้นที่เลยคนต่างพื้นที่ไปนี่งงเต๊กเลยอ่ะงงจริงแล้วถึงเวลาก็มานั่งถอดน็อตออกไปอ่ะค่ะพอหมดงานลอยกระทงถนนก็พังอีกลำพูนนะครับแปลกจังเลยทำไมตกแต่งกันแบบนี้หิวข้าวกันหรือยังคะถ้าหิวข้าวแล้วแนะนำเลยปากท้องต้องรู้เขาทำน้ำพริกใช่แล้วน้ำพริกอร่อยเขาเรียกกันว่าน้ำพริกปากท้องจากวิเศษชัยชาญไปดูค่ะเวลาเข้าครัวหาของอร่อยอร่อยกินกันแล้วครับทำไมคะพ่อเรามีน้ำพริกปากท้องน้ำพริกที่อร่อยเด็ดถึงเครื่องแบบต้นตำรับมีให้เลือกถึง3รสชาติรสปลาช่อนต้มยำหอมใบมะกรูดเปรี้ยวถึงใจแซ่บถึงรสต้มยำรสปลาช่อนไข่เค็มหอมมันกลมกล่อมอร่อยนัวจนหยุดกินไม่ได้และปลาสลิดต้นตำรับหอมสมุนไพรชิ้นปลาเต็มคำน้ำพริกปากท้องกระปุกนี้เราคัดสรรปลาช่อนตามตำรับอำเภอวิเศษชัยชาญที่มีเนื้อแน่นรสชาติหวานมันไม่มีกลิ่นดินและไม่มีกลิ่นคาวจากเกษตรกรท้องถิ่นขั้นตอนการผลิตผ่านกรรมวิธีการปรุงอย่างพิถีพิถันคลุกเคล้ากับเครื่องสมุนไพรที่ผ่านการคั่วอบจนได้น้ำพริกรสจัดจ้านที่ไม่เหมือนใครโอเคอร่อยนะโอเคอร่อยอร่อยค่ะอร่อยหมดเลยโอ้อันนี้อร่อยมากเลยครับผมส่วนตัวชอบรสต้มยำค่ะน้ำพริกปากท้องรสปลาช่อนต้มยำปลาช่อนไข่เค็มและปลาสลิดต้นตำรับทั้ง3รสชาติไม่อมน้ำมันกรอบอร่อยคุณภาพครับปริมาณน้ำพริกปากท้องอร่อยถึงใจกินกับอะไรก็ฟินน้ำพริกปากท้อง3รสชาติปลาช่อนต้มยำปลาช่อนไข่เค็มและปลาสลิดต้นตำรับ1กระปุก250กรัมราคา299บาทโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวเซต4กระปุกจากราคา 1,196 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อสินค้าโทร1214หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับไม่กินแล้วจะพลาดนะ